สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ DIY of t a หลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อค่ะมากันที่ราศีตุลราศีตุลน,นะคะวันที่23กันยาถึง22ตุลาเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันเท ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้ที่ดสคริปชั่นบล็อกด้านล่างแล้วนะคะคุณไปดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้มาตอบทุกคนนะคะโอเคไหมอเอาแค่มา สวัสดีชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกใหม่ๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ของคุณให้ต่อสู้กับความรักที่มันไม่ดีให้ต่อสู้กับการงานการเงินอะไรก็ตามที่ถาถมเข้ามานะคะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องชนะมันไปให้ได้นะจ๊ะมากันที่ราศีตุล16ถึง3 1 มการานี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรหน้าไพาน่นี้อาจจะตรงกับบางคนหรือไม่ตรงกับบางคนนะคะแล้วก็ถ้ามีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นรักที่มีปัญหารักสามเศร้ารักที่ไม่ได้ความชัดเจนรักที่มีปัญหานั่นะถ้ารักที่ดีๆเลื่อนผ่านเลยไปไม่ใช่ไม่เหมาะกับคลิปนี้โอเคไหมจ๊ะตุลจ๋ามาดูเซ อ,อะไรขึ้นกับคุณบ้างว้าวว้าวว้าวเทมเพลนน่ะเป็นการเดินทางไปไหนตุน้นค่อนข้างจะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆหร้อเราการเดินทางไม่ว่าจะการเดินทางการทํางานที่ต้องใช้ระยะทางหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้มีการซ่อมบ้านซ่อมอะไรปะจ้ะเอออะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณอาจารย์อัดคลิปนอกสถานที่นะคะพอดีพอดีอาจารย์มาดูแม่ค่ะแม่อาจารย์ไม่ค่อยสบาย นะคะก็เลยอาจคลิปนอกสถานที่อาจจะขุกขลักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ลืมพวกคุณนะจ๊ะการทาบุญนะคะทําบุญทุกอย่างทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้บุญที่ดีที่สุดคือบุญที่มีกับพ่อกับแม่คุณจะได้รับการคุ้มครองคุ้ม,มภัยจากพ่อกับแม่ถ้าคุณดูแลท่านดีๆนะคะโอเคไหมอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ดีเลิศประเสริฐสีโลกนะแต่อาจารย์ก็ไม่เคยขาดกับพ่อกับแม่ดูแลพ่อไม่มีละเหลือแต่แม่และ หลือแม่อยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะถ้าไม่ดูแล้วใครจะดูเนาะพ่อแม่เลี้ยงเรามามีลูกห้าคนพ่อแม่ก็เลี้ยงเราได้แต่เราเลี้ยงท่านแค่คนเดียวไม่ได้เชียวหรือเพราะฉะนั้นก็มาดูแลกันหน่อยแล้วแกก็ชอบให้อาจารย์มาอยู่ด้วยแหละอยู่แล้วมีเพื่อนอยู่แล้วเหงาไงคนแก่นะ่ะอ่ะโอเคไพ่ของคุณหนึ่งใบพลังงานหลักแล้วก็ความรักของคุณอดีตปัจจุบันอนาคต คนที่คุณรักอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็แนวโนุมความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะจ๊ะไพ่ใบแรกเป็นไทมพัลลนท์ไทมพัลลน์คือการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวการเริ่มต้นใหม่การบราหารการถ่ายเทพลังงานเหมือนว่าอะไรที่คุณอยู่ในทุกข์เกินไปคุณกําลังปรับตัวปรับใจให้มันสุขมากยิ่งขึ้นหรือพยายามถ้าคุณเจออะไรที่มันถาโถมไม่ดีมาคุณกาลังทําใจกับสิ่งนั้นๆทําใจยอมรับรับไม่ได้หรือรับได้ก็ทองชําใจยอมรับ ประมาณนั้นท้ามาแนหรือมีการโยกย้ายมีการเดินทางไกลนะคะการเดินทางไปทํางานหรือการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านไพ่พลังงานดักของแทมพพัลนใบนี้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีมังกรราศีา King acle, คิงออฟเพนท์เจอรคือราศีคิงอ King acle, อฟไนายออฟเพนท์เจค่ะพวกคนทัดดินดิน พึ่ศบกันบางก่อนนะจ๊ะนัน่นแหละประมาณนั้นหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปนะจ๊ะไพ่พลังงานของคุณแบบนั้นโอเคไหมคือการพยายามทําใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นเป็นอยู่ไม่ว่าจะอะไรที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะความทุกข์ที่มันถาโถมหรือในความรักที่มันไม่ดีคุณพยายามทําใจยอมรับกับสิ่งที่เรียนยอมรับเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะจ๊ะโอเคไพ่ของคุณห้าใบควีนออฟสอดอดีตที่ผ่านมาเป็นควีนออฟสอด ราินีถือดาบจะไปฟันใครเขาจะ้ะนะตุลจะฟันใครคุณเป็นคนที่มีความคิดดีนะเป็นความคนที่มีความคิดคนที่มีความตรงไปตรงมาตรงแนวเลยความรักก็อาจจะไม่หวานดอกชอบความเป็นตรงตรงตรงไปตรงมาชอบความชัดเจนชอบความรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่มันแอบแบวว่าแอบแบว่าไม่ชอบอาจจะไม่หวานเลยในความสัมพันธ์กับใครก็ตามออกจะแนวแนวปาก ประมาณนั้นอะควีนออฟเพนเดอร์คุณกำลังถือใครไว้ในมือความรู้สึกที่คุณมีกับใครบางคนนั้นยังรึกซึ้งยังกินใจแต่ถามจะทำอะไรไหมก็ไม่ทำอะไรหรอกคา่ะจะหลุดพ้นจะอยากหลุดพ้นมากกว่าจะอยากหลุดพ้นจะอยากกลับไปหาจะยังรู้สึกเสียใจเสียใจเสียดายเสียความรู้สึก กำพลังงานบางอย่างกำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆหรือคุณเริ่มแก่แล้วตุรู้สึกมองถึงอดีตที่ผ่านมาเสียดายเวลาเสียดายโอกาสเสียดายอ่าเขาเรียกว่าเสียดายอดีตอดีตแก้ไขไม่ได้คะ่ะอดีตที่ผ่านมาแล้วสามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นให้มองไปในอนาคตนะคะอนาคตที่ มันคือสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันอดีตจะแก้ไขไม่ได้อนาคา,าปัจจุบันทําให้ดีที่สุดอนาคตจะได้ไม่กลับไปเป็นเหมือนอดีตคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนที่เป็นเพื่อนเกา่าหรือคิดกำลังคิดถึงอะไรเกา่าๆหรือคนเก่าๆจะหวนคืนกลับมานะจ๊ะพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นไหนดูเซ่เอาไงต่อจ๊ะ แต่การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตและการรักตัวเองของคุณคุณกำลังให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วเริ่มกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มที่จะไม่โฟกัสกับอยู่ในเซฟโซนของตัวเองคุณคิดว่าการที่คุณอยู่คนเดียวชีวิตคุณก็ดีดีนะมีเงินมีทองใช้สบายอุรารักไม่มีก็ได้มีก็ได้คุณอยู่ได้ปรับตัวได้แก้ไขได้เพราะค่อนข้างจะโฟกัสกับงานกับเงิน คุณมีภาระรที่แบกรับไปเยอะไม่ว่าเหนื่อยเรื่องงานไม่ว่าเหนื่อยเรื่องครอบครัวไม่ว่าเหนื่อยซึ่งการแบกรับมีค่ามากเลยค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ผ่อนรถบัตรเครดิต คุณเป็นคนมีค่าอะไรเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆถามว่าวางลงได้ไหมสิ่งเหล่านั้นวางไม่ได้ค่ะแบกรับปัญหาแบกรับความรู้สึกไม่วางกับปัญหาต่างๆแต่คุณจะชนะนั่นแหละคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนแก่งโตนไม่ต้องวาง คุณแก่งอะไรที่มาสะดุดถือว่าเป็นบทเรียนอะไรที่มันพลาดไปถือว่าเป็นกําไรชีวิตไปแล้วกันนะจ๊ะตุนคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงค่ะสิบเหรียญเดอเมซิเชียนห้าไม้เท้าเดอรเดวิลก็สิบส,บสบถ้วยคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคนของคุณมีครอบครัวร้าไปผัวพันกับใครรักรับรับไปแอบนอกใจใครถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วคุณก็นอกใจครอบครัวคุณไปมีคนอื่นแต่ถ้าคุณ ไม่มีครอบครัวคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคบอยู่คุยคุยอยู่ตอนนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วแน่ๆเลยแน่ๆแต่คุณเป็นคนสลาดความสัมพันธ์ของคุณมีทั้งคนใหม่คนเก่าคุณปรับตัวคุณเรียนรู้คุณแก้ไขแต่คุณไปผูกจิตผูกใจกับใครบางคนนะจ๊ะคนที่คุณไปคุยคุยอาจจะมีครอบครัวมีลูกสองคนแล้วก็ได้หรือคุณเป็นคนรักครอบครัวมีเด็กมาเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใหม่หรือเปล่าคนของคุณนมีเด็กมาจีบ เป็นได้แค่กัลยาณมิตรหรือคนคนนี้เป็นคนชอบหรือรปาร์ตี้คบเพื่อนฝูงคบคนนูน้นคบคนนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้ก็ใครก็ได้เดวิล <Devil S 1> เป็นไพ่แห่งปีศาจไพ่แห่งความรุ่มหลงหลงอะไรหลงกิเลสหลงตัณหาสิ่งที่มันพาไปในชีวิตหลงคารมหลงอะไรก็ได้หลงโปรไฟล์หลงอะไรก็ได้ค่ะเนื่อมันเป็นความรุ่มหลงไพ่ห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ คุณอยากจะคุณอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้นั่นแหละแต่ความสัมพันธ์ที่คุณเองก็ชัดเจนเขาไม่ได้เขาเองก็ชัดเจนกับคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าเดินออกมาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ถึงเดินออกไปแล้วก็ยังไม่ได้เลิกรักกันนะเลิกลาแต่ก็ไม่ได้เลิกรัก เพราะฉะนั้นคุณยังตัดสินใจไม่ได้จะไปทางซ้ายจะไปทางขวาจะไปยังไงกับความสัมพันธ์ได้แต่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงมันกินลึกอยู่ในใจของคุณนะอเอาแค่เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณสเตรนท์ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีสิงเขาอดทนปรับตัวคุยกับราศีกุม เขาเริ่มต้นใหม่เขาบล็อกใจบล็อกกายกับคุณหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้องตามคํานองของธรรมและคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคอนโทรลคน,คน,คนอื่นในความสัมพันธ์นั้นคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นไม้หรือเปล่าเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเป็นคนชอบสั่งคนอื่นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาชอบสั่งชอบคอนโทรลความสัมพันธ์ต้องเป็นแบบนูน้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้อย่างที่ใจเขาต้องการเขาก็ไม่เอาคุณล่ะ คุณราคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีเมษเขาบอกว่าเขาวิ่งตามบางครั้งความรู้สึกที่คุณวิ่งตามคุณเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็หยุดซะคุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณมีเด็กเข้ามาขอโอกาสหรือคุณอยากไปขอโอกาสจากใครคนคนนี้ไหมวีนออฟวานแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้แต่คุณก็ไม่เลือกเขาหรอกคุณคุณให้ได้แค่ความรู้สึกแต่ถ้าถามว่าคุณจะเลือกเขาไหมคุณก็ไม่เลือก บางครั้งคุณก็ฉลาดในความสัมพันธ์นี้คุณต้องการคุณอยากได้แต่คุณก็ไม่ได้ให้ใครคุณต้องการคุณอยากได้แต่คุณก็ให้ความชัดเจนใครไม่ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคป้ามาต่อสิอความอ่าบางคนที่เบรกกันไปแล้วบางคนที่จบกันไปแล้วในบางคนที่นิ่งเฉยใส่กัน บางคนที่ห่างหายกันไปสองคนนี้คนที่คุณรักนะไม่รู้ว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าใครคุณอาจจะมีคนรักคนสัมในความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะมีเยอะแต่คนที่คุณรักในใจต้องมีอยู่คนเดียวจริงไหมอาจารย์พูดถึงคนในใจคนนั้นของคุณต่างหากนะคะเข okay, ปะอ่ะดูซิว่าคุณคนที่คุณรักอยู่คนที่คุณต้องการเขาในชีวิตคนที่คุณคิดถึงเขายังกลับมาได้ไหมคะสองความสัมพันธ์นี้ ยังกลับมาได้ไหมคะสิบถ้วยไอยสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญกลับมาได้ไหมคุณต้องรู้ว่าคนคนนั้นของคุณเขามีครอบครัวไหมคะ่ะเขามีคนของเขาอยู่ไหมถ้าเขามีแล้วคุณก็รู้ว่าการกลับมานั้นมันมันจะเป็นยังไงมันจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้ มันจะมีความสัมพันธ์ที่ถึงกลับมาแล้วความรักครั้งนี้ก็ไปไม่ได้ระวังการทะเลาะบ่แวง้งระวังการจบที่ทะเละาะกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรืออีกคนต้องการสิ่งหนึ่งแต่คุณไม่สามารถตอบสนองได้หรือเขาต้องการแต่คุณก็ให้เขาไม่ได้มีการสืบการส่องกันด้วยอยากเฝ้ามองการกลับรักตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะการโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตรักพักไว้ก่อนประมาณนั้นอ่ะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาถือคุณไว้ในมือเขารักคุณเสียใจน้อยใจที่คุณไม่เลือกเขาที่คุณไม่ตัดสินใจที่คุณไม่พัฒนาความสัมพันธ์เขาเครียดจิตตกเขาพยายามจะบล็อกคุณบล็อกความรู้สึกบล็อกกายบล็อกใจนะคะเขาพยายามจะจะทำสิ่งนั้นให้ได้นะนะ,อะโอเคอคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม ความรักของคุณอาจจะเป็นรักระยะทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างระหว่างฐานะฐานะฐานะคือคุณมีครอบครัวเขาไม่มีครอบครัวหรือต่างคนต่างมีครอบครัวหรือคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้เช่นเขาอยากได้เวลาจากคุณคุณก็ให้ไม่ได้เขาอยากได้ให้คุณสนใจเขาคุณก็ให้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์ของคุณอาจารย์มองว่าคุณมีคนเข้ามาคนเก่าก็มีคนใหม่อะไรเก่าก็ เขาเรียกว่าเก่าไปใหม่มาใช่ปะมามานั้นเก่าก็ไปคนรักของคุณคุณไปปาร์ตี้กับเพื่อนหรือคะคุณมาโฟกัสกับครอบครัวคุณอยากหลุดพ้นแต่คุณชานฉลา,าดกับความสัมพันธ์คุณมีคนเข้ามาที่เด็กกว่ามีคนเด็กๆเ,เข้ามาขอโอกาสมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้ประมาณนั้นเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกว่าเขาฝากบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ เขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากพูดคุยเขาอยากเคลียร์แต่เขาจะทํำไหมไม่เขาจะทําใจค่ะเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาจะทําใจบางครั้งเขาอยากมีคุณไว้เพราะคุณคือความสุขแต่ความสุขนั้นไม่จีังยั่งยืนมันเป็นความสุขที่ที่อะไรอะเขาเรียกความสุขที่ไม่จังยั่งยืนมันสร้างความเจ็บปวดความเขาเรียกว่ารักไปช้าไปรักไปทุกไปนั่นแหละแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะต่อให้มีคุณ เขาพยายามทําใจกับความรู้สึกนี้แล้วก็พยายามที่จะเดินก้าวไปถ้าความสัมพันธ์นี้ตอบสนองต้องตอบสนองกันไม่ได้ไม่ว่าจะทางทางเรื่องจริงๆหรือการกระทําทางคาพูดหรือการกระทําคุณละ่ะฝากบอกเขาห้าใบสิคุณเดินจากเขามาเดดเดดจบค่ะการจบแต่ถามว่าคุณอยากจบความสัมพันธ์นี้ไหมก็ไม่หรอก จริงๆแล้วคุณก็ไม่คุณเลือกที่จะจบพราะมันสร้างภาระให้กับคุณสร้างความรู้สึกเจ็บสร้างความรู้สึกทุกข์สร้างความจุกจิกหัวใจคุณถึงเลือกที่จะจบมากกว่าจริงๆถ้ารักนี้มันดีอยู่หรือรักนี้มันยังไปกันได้ต่ออยู่นะ่ะคุณก็ไม่อยากจบหรอกคุณก็อยากมีเขาไว้คุณยังอยากรักเขาไว้คุณมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนมากๆรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักประเภทเดียวกันหญิงรักหญิงชายรักชายก็เป็นได้ขอไพ่แนะนำห้าใบให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะ ไพ่แนะนําบอกว่าเพจออฟเฟนทัคคคุณได้งานใหม่ที่เป็นเงินก้อนโตนะคุณพยายามบารานา์จิตใจคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองและสิ่งที่คุณเป็นอะไรที่ไม่ดีจบซะอะไรที่กลับมาจะเอาหรือไม่ใช้วิจรารณญาณของคุณดูไพ่แนะนาว่าในความสุขบางความสุขลองมองสิว่าความสุขนั้นเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วเดี๋ยวชั่วดาวหรือเป็นความสุขชั่วนิรันท์ถ้าเป็นความสุขชั่วนิรันท์ถ้าคุณมีครอบครัวแล้ว ควรไปโฟกัสกับครอบครัวนั่นคือความสุขชั่วนิรันดร์แต่ถ้าความสุขแค่ฉาบฉวยมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สนองตอบกันได้นั่นคือความสุขที่ฉาบฉวยไม่จรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคนที่คุณรักเขาอ,อาจจะรักคุณเพราะเงินเพราะผลประโยชน์เงินทองเพราะการเปของคุณก็ได้เพราะงั้นเนี่ยโฟกัสกครอบครัวเป็นหลัก โฟกัสกับชีวิตเป็นหลักความรักเป็นรองโอเคไหมรักกินไม่ได้แต่เท่มีคนมาพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์เงินนะ่ะไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องมีแต่คนรักดีๆมันหายากอาจารย์จะบอกว่าในความเป็นจริงนั่นมันคือความสวยหลูที่คุณคิดคะ่ะถ้าคุณจนคุณจะไม่พูดคํานั้นถ้าคุณไม่มีตังคุณจะไม่พูดคํานั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่อาจารย์ดูดวงมาในทุกๆวันประสบการณ์ที่ผ่านมา บางคนนะคะไม่มีความรักไม่เป็นไรไม่ตายมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีผู้ชายไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเอาใหม่แต่ในบางคนรักไม่ดีแฟนเจ้าชู้บางคนทําเขาท้องแล้วทิ้งไปผู้ชายบางคนมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้แล้วทิ้งเขาไปเขาไม่มีทั้งงานเขาไม่มีทั้งเงินเขาไม่มีทั้งความรักแต่ถ้าคนคนนั้นมีงานมีเงิน ถ้ารักทิ้งไปเขาก็จะไม่แคร์เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของคนไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณพูดเพราะบางครั้งคุณคิดว่าถ้าคุณมีตงังคุณพูดได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะพูดสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าปากท้องคือสิ่งสําคัญไม่มีรักไม่ตายค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันคุณตายตายจริงๆนะไม่ใช่ตายเล่น คุณกล้าพูดแบบนั้นเพราะคุณครบแล้วไงคุณอาจจะมีเงินมีทองใช้สอยแบบสบายใจเพราะฉะนั้นคุณเลยอยากได้คนดีๆที่เข้ามาในชีวิตอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่บางครั้งถ้าคุณจนถ้าคุณจน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 ใครเขาจะมาเอาคุณวะเอ,อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย เข้าใจป่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, ค่ะแอดไซายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ